สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนี้สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเราจะเปิดสิงห์สเตเดียมเจอกับทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC ก่อนนครราชสีมา FC นี้เพิ่งจะแข่ง11นัดแต่ทีมที่แข่งครบนัดจะมีแข่ง12นัดนะครับทีมเราเพิ่งแข่ง10นัดเราแข่ง10นัดนี่ชนะ2นัดเสมอ2นัดนอกนั้นก็เอ้ยแข่ง10นัดชนะ2นัดเสมอนัดเดียวนอกนั้นแพ้หมดครับ7นัดยิงได้7ลูกเสียแม่งไป21ลูกลบเป็น14ลูกมีแต้มแค่7แต้มอยู่อันดับที่14บางอันก็14บางอันก็15ไม่รู้มันเอาอะไรคิดกันนะอันดับเนี่ยไอ้ส่วนนครราชสีมานี่แข่งไป11นัดแล้วก็ชนะ3นัดเสมอ5นัดแล้วก็แพ้แค่3นัดยิงได้12ลูกเสีย15ลูกผลต่างอยู่แค่3โอ้โหยิงได้12นะยิงได้เยอะกว่าเรา5ลูกแล้วเสียน้อยกว่าเกมนับดีมากครับโค้ชโจทำถือว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วแต้มมี14แต้มบางตารางก็บอกว่าอยู่อันดับ10บางตารางก็บอกว่าอยู่อันดับ11แต่ระบบที่โค้ชโจเคยวางเอาไว้ไม่ว่าจะทำเชียงรายหรือว่าโค้ชโจไปอยู่ทีมไหนอะนครราชสีมาเนี่ยก็ไปแม่นครราชสีมาก็ไปประจวบนครราชสีมาวนไปเวียนมาเงี้ยสุดท้ายก็กลับมาที่โค้ชโจมาที่นครราชสีมาอีกก็ไม่รู้ว่าเที่ยวนี้แกจะอยู่นานขนาดไหนเอาเป็นว่าแมตช์แย่ๆแมตช์อะไรที่สุดที่ผมเห็นที่โค้ชโจคุมก็คือแมตช์ที่ไปเจอกับไชน่าทอมบิลในวงรีโวบุกไปแพ้ไชน่าทอมบิล3ประตูต่อ1แบบที่ระบบการเล่นผมก็ดูว่าเล่นกันแบบยังไงก็ไม่รู้อะระบบ4-2-3-1บางทีก็ตั้งเป็นแบบ4-4-2แต่โดยระบบในตัวโค้ชโจเขาจะวางเนี่ยประมาณเนี้ยสมัยโค้ชโจทางวัดเชียงรายก็ประมาณเนี้ยอ่ะเขาจะมีแอคชั่นแล้วก็เพชชั่นอะไรก็สำหรับเรากับโค้ชโจนี่ก็ดูเหมือนจบไม่สวยอ่ะคือถ้าเที่ยวนี้เราแพ้ในบ้านเนี่ยนะโค้ชโจก็ไม่รู้จะทำท่าสะใจเลยเพราะว่าโดยตัวโค้ชโจกับประธานเราเขาก็สะแม่งกันนิดๆหน่อยๆจากกันด้วยไม่ดีครับอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนถามผมว่ามีอะไรที่ไอ้นครราชสีมาน่ากลัวก็มีแต่หน้าเป้ากับไอ้กลางรุกของเขาคือเบอร์3เบกกับเบอร์22ซึ่งเป็นคนไทยทั้งคู่พิวัฒน์พี่เดชอะไรสักอย่างเบอร์3ที่เบสส่วนในหน้าไอ้กลางรุกที่ยืนตำแหน่งเดียวกับเมสซี่หรืออะไรไอ้เจของเราเนี่ยก็คืออนุรักษ์อนุจักอะไรเบอร์22น่ะเร็วครับแล้วก็มีริมเส้น2ข้างนี่เป็นฝรั่งเป็นนักเตะต่างชาติอันนึงเบอร์10ชื่อเอดิสันหรือวาซินวายาวๆเหยียดเลยของไอ้พวกบราซิเลียนอีกอันนึงชื่อเกตวิเลสันอะไรเบอร์7ใช่เบอร์7น่าจะเป็นเบอร์7แล้วนอกนั้นก็เป็นกลางรับ2ตัวเบอร์8กับเบอร์30ซึ่งเบอร์30ชื่อนัทพงษ์นัทนันเบอร์8วีรวัฒน์หรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วหลัง4คนนี้เป็นต่างชาติอยู่คนเดียวชื่อนิโคลัสอะไรเบอร์29นอกนั้นก็เป็นคนไทยเบอร์92เบอร์37เบอร์19ระบบการเล่นอย่างที่ผมบอกแล้วคือเขาไม่ได้เน้นเกมบุกเขาจะมีทรงอยู่อย่างนึงไอ้โคโจนี่ก็คือเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็ส่งคืนหลังครับเขาสไตล์บอลเขาจะคล้ายกันเล่นเซฟตี้เล่นเซฟโซนเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้ก็ไม่เสียแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่โคโจมันจะทำให้ลูกทีมดีกว่าของเราก็คือมาตรฐานในการโต้กลับเร็วแล้วก็เกมลุกในแง่ของการเข้าทำประตูเขาทำเป็นระบบและทำได้ผลกว่าแต่เราก็ไม่รู้ว่าตอนที่เขาไปเล่นกับไชน่าเนี่ยเขาเล่นเต็มที่หรือเปล่านะหรือว่าเขาอยากเอารายการนี้ทิ้งแล้วก็มาลุ้นเอาหนีตกชั้นกันจริงๆซึ่งเราไม่ต้องไปดูทีมเขาเดี๋ยวเอาไปดูทีมเราดีกว่าทีมเราตอนนี้นักเตะยังบาดเจ็บอย่างน้อย 4-5 คนครับและบางตำแหน่งก็ยังเล่นไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะกองหน้าของเราตอนนี้ที่เราแฟนบอลไม่แฮปปี้ที่สุดก็กลายเป็นประตูไอ้เจ้า2เปลี่ยนประตูได้ไหมเปลี่ยนโค้ชได้ไหมเปลี่ยนกองหน้าได้ไหมไอ้นู่นได้ไหมนี่ได้ไหมผมบอกเลยครับโค้ชเอาออกตอนนี้ก็ได้ครับเอาออกตอนนี้เลยไปจ้างใครมาเราไม่มีตังค์จ้างสัญญาก็เขียนไปแล้วให้เขาทำงานให้จบนะครับเพราะว่าไอ้คนที่จะดูแลเรื่องโค้ชเรื่องแก้เกมเรื่องอะไรเนี่ยมีแต่น่าจะเป็นมิติคนเดียวแล้วครับก็คือฐานะเราเนี่ยเขาก็แอบอกยอมรับแล้วว่าเขาเป็นผู้นำละแต่นี้ก็เพื่อนก็มาถามว่ากองหน้าเปลี่ยนได้ไหมกองหน้าจีนเล่นยังไงก็ไม่รู้ผมบอกกองหน้าจีนเนี่ยต้องเอามาชนเพราะว่า
เอามาชนเอามาดันเพราะไอ้กองหน้าบาซิเล่ตัวมันเจ็บเอากองหน้าไทยไปก็อยู่ที่ว่าจะเอาลงครึ่งแรกหรือลงครึ่งหลังเพราะเรามีความเร็วแต่ถ้าจะเอาไปตัดแรงเขาก่อนก็ต้องเอาไอ้กองหน้าจีนไปชนอ่ะแต่ที่จบเพื่อนก็มาถามอีกปีแบงค์จะตกชั้นไหมนาทีนี้นี่ผมก็ยังบอกว่าผมยังเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของทีมเราด้วยประสบการณ์ของโค้ชด้วยประสบการณ์ของประธานท่านเราเนี่ยครับแล้วก็ประสบการณ์ของคุณพ่อเขาเนี่ยเขาไม่ทำให้ทีมตกชั้นแล้วครับเพราะมูลค่าทีมมันจะลดลงไปแล้วถามว่านาทีนี้นี่ที่ผมพูดเรื่อง50ล้านว่าจะมีคนมาให้จริงๆเขาขอกันไปแล้วครับส่วนจะให้ไม่ให้เนี่ยผมไม่รู้นะตอนขอเขาขอกันแล้วส่วนจะให้ไม่ให้ไม่รู้แต่จะลามไปถึงว่าจะมีการซื้อทีมไม่อะไรมั้งนะนี่ก็เลยมีคนถามว่าถ้าเขาซื้อทีมจริงๆเนี่ยทำไมเขาไม่ขายให้ทางสินปาร์คผมก็บอกว่าเอาเป็นเงี้ยดีกว่าถ้าคุณซื้อทีมคุณมีที่ดินอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วคุณก็อยากแค่ซื้อทีมซื้อทีมมูลค่าทีมณปัจจุบันเนี่ยอย่างเชียงรายเนี่ยถ้าซื้อแค่มูลค่าซื้อชื่อเสียงเนี่ยก็ประมาณ200ล้านไม่เกิน250ล้านอ่ะเอาให้แค่เนี้ยเสร็จแล้วก็นึกภาพแบบมันต้องใช้เวลากัน1ปี1ปีเนี่ยต้องแจ้งกว่าจะเรียกอาจจะโอนเงินโอนชื่อเป็นสโมสรได้ต้องแจ้งในสมาคม1ปีแต่ปัจจุบันเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีการซื้อขายทีมเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสมมติว่าถ้าคุณขายจะทีมไปแล้วสนามคุณก็อยู่อย่างนั้นที่ดินคุณก็อยู่อย่างนั้นคุณก็ไม่แฮปปี้คุณก็อยากขายทั้งสนามนี่ก็เลยต้องหาคนที่ทำสโมสรซื้อทีมแล้วก็ซื้อทีมแล้วก็ซื้อสนามด้วยอ่ะถ้าอย่างเงี้ยสนามแถวนั้นเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ไร่ละประมาณ6ล้านนะครับแต่ว่าสนามตรงนั้นจะมีถึง30ไร่ว่าผมก็ไม่รู้แล้วผมไม่เคยไปวัดอ่ะถ้าตีเป็นงั้นนี้ถ้ามีเงินถุงเงินถังเพื่อนอยากมีเพื่อนอยากทำทีมเองเนี่ยไปซื้อสโมสรไปติดต่อกับสโมสรไปติดต่อประธานท่านไปติดต่อกับท่านยงยุทธเนี่ย450ล้านพอไม่ซื้อปุ๊บแล้วก็จบแล้วก็เอาไปทำเองในเรื่องของท่านเลยนะครับถ้าท่านมีตังค์ท่านก็ไปซื้อกันประมาณนั้นส่วนผมเนี่ยผมได้เดี๋ยวพูดผมไม่มีตังค์ส่วนว่าไอ้ผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าเนี่ยเป็นใครเป็นอะไรเนี่ยผมก็บอกไม่ได้ครับผมก็ยังไม่ได้ให้ตังค์กันเดี๋ยวถ้าเขาให้ตังค์กันแล้วเนี่ยแล้วเขาสรุปว่าให้ตังค์กันแล้วผมถามเขาว่าเอาชื่อออกได้ไหมถ้าเขาบอกเอาออกได้ผมก็จะเอาออกถ้าออกไม่ได้ก็ไม่เอาออกเพราะผมไม่รู้จักเขาแล้วก็รู้จักเขาดีกว่าท่านยงยุทธกับประธานมิติอีกอะนะอ่ะเอาเป็นแค่นี้แล้วกันต่อมาอีกเรื่องนึงก็คือผมอยากนาทีเนี้ยผมอยากให้ชวนเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวที่สนามกันดีกว่าคือถ้าให้กำลังใจหน้าจอได้ก็ที่หน้าจอแล้วกันถ้าสะดวกใครก็สะดวกมาแต่ถ้าเป็นไม่ได้อยากให้มาที่สนามส่วนเพื่อนที่เนียนด่าใน Facebook หรืออะไรเนี่ยในโซเชียลโอ้ยผมงงมากเลยนะทีมชนะไม่ค่อยเข้ามาดูอ่ะทีมแพ้นี่มันแบบคอมเมนต์กันกระจายคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์แบบตีเนียนมาแบบเพียบเลยก็ดูเฮ้ยคนแบบนี้ก็มีว่ะก็ไปนั่งอ่านในสโมสรนี่ก็ไม่ได้มีให้กำลังใจกันเท่าไหร่ให้กำลังใจก็กลุ่มหน้าเดิมๆอะไรเดิมๆก็เช้าเนี้ยผมไม่อยากพูดแรงนะเกี่ยวกับสโมสรเพราะนาทีนี้มันไม่ใช่นาทีที่มาทับถมกันนาทีนี้คือเราต้องมีแต่ศรัทธากันแล้วก็ไว้วางใจซึ่งกันและกันไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้กำลังใจกันซะมากกว่าตอนนี้ก็คือผมพยายามจะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยแล้วก็สโมสรแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนรวมทั้งนักเตะเนี่ยมีสำนึกรักท้องถิ่นกันนะครับตอนนี้เราต้องมาสร้างชื่อเสียงให้เชียงรายกันใหม่เราต้องสร้างชื่อเสียงไม่สร้างชื่อเสียงกันแล้วนะอ่ะส่วนนักเตะครับขอมีสติกับเกมหน่อยขอมีสมาธิกับเกมหน่อยทุกแมตช์คุณเนี่ยคุณมีโอกาสลงไปแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะพัฒนาฝีเท้าโอกาสที่คุณจะพัฒนาอาชีพโอกาสที่คุณจะทำให้คนที่คุณรักโอกาสที่คุณจะสร้างชื่อเสียงให้แฟนคลับแฟนบอลและก็สโมสรเนี่ยอยู่ที่คุณหมดแล้วครับความเป็นมืออาชีพคุณต้องปลูกความเป็นมืออาชีพของคุณขึ้นมาให้ได้คุณต้องปลูกศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนมาให้ได้สิ่งนึงที่คุณจะต้องทำได้เนี่ยก็คือเล่นในเกมให้ดีที่สุดคิดว่ามันเป็นเกมสุดท้ายของชีวิตนึกถึงตรงนั้นแล้วก็ตั้งใจมุ่งหน้าเล่นเอาชัยชนะกลับมาฝากคนเชียงรายนะครับเจอกันที่สนามครับเพื่อนๆ